แม้จะรีบชี้แจงออกแถลงการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปแล้วว่าเป็นความผิดพลาดที่ชุดออกงานอีเวนต์ดีไซน์ดันไปเหมือนกับชุดของแบรนด์เกาหลีจนถูกวิจารณ์หนักแต่ว่า TPP อังกฤษอยากพูดขอโทษออกสื่อด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนค่ะว่าต้องรอบคอบขึ้นดราม่าดังกล่าวเป็นกระแสจนติดเทรนด์ Twitter เลยนะคะเพราะว่าดีไซเนอร์เกาหลีใต้แชร์สตอรี่ชุดของ PP ค่ะด้วยการเอาไปเทียบกับผลงานต้นฉบับที่เขาว่าออกแบบให้กับไอดอลเกาหลีแทอย่าง SF9 แล้วก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยออกแบบชุดของศิลปินไทยนะออกแบบเฉพาะชุดของแทอย่าง SF9 เท่านั้นเรื่องนี้กระทบใจค่ะแล้วก็ที่หนักเลยก็คือเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์การทำงานด้วยเพราะว่าตั้งแต่ชัดเจนกับตัวตนงานเพลงพี่ๆเขาก็มีภาพจำว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะคะแต่งตัวออกงานทีไรก็จับตาเสมอความแพงความไฮแฟชั่นดราม่าที่เกิดขึ้นมีผลต่องานแล้วก็ภาพจำซึ่งตัวเองได้ติดต่อไปขอโทษกับสไตลิสต์แบรนด์เกาหลีใต้แล้วนะคะหลังจากนี้เราก็อาจจะคอนเซิร์นกันมากขึ้นแหละครับเราอาจจะระวังกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรจะตัวพี่เองพี่ก็อาจจะต้องทำกันบ้านมากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับตัวเราเองเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆดีไซน์มันมีเยอะมากมายขนาดไหนแบรนด์มีเยอะมากมายขนาดไหนหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคัสตอมเมดเองเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนตัวพี่เองพี่ก็อาจจะรู้ไม่ครบทุกๆแบรนด์ทุกๆอย่างครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวพี่เองด้วยยังตัวพี่เองยังไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากทางแบรนด์กล่องของดีไซเนอร์เกาหลีแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆครับถ้ามีโอกาสอีกรอบก็ขอโทษจริงๆครับดราม่าเก่าทุกอย่างขอทิ้งเอาไว้ท้ายปีค่ะสำหรับ EP กรีดปีนี้นี่เป็นปีปังๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นการคว้าใบปริญญาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ผลงานเพลงก็ฮิตงานบันเทิงก็มีเยอะนะคะจนติดทำเนียบฉายาดาราปีนี้สื่อบันเทิงก็ตั้งให้ว่าเป็นคู่จิ้นเต็มคาราเบลค่ะกับคู่จิ้นบิวกินพุทธิพงศ์ทั้งคู่ก็เพิ่งจะควงแขนคว้ารางวัล Asian Celebrity จากเวที Asia Artist Award 2022ที่ประเทศญี่ปุ่นมาหมาดๆนะคะส่วนปีหน้าฟ้าใหม่จะไซส์กว่าเดิมเพราะว่ามีผลงานการแสดงเดี่ยวกับค่ายดังรออยู่ค่ะ